็นอีกประเด็นที่ร้อนแรงหลังมีเอกสารหลุดจากกองทัพบกว่าจะหักเงินทหารเกณฑ์เป็นค่าดูดซ่วมเดือนละ500บาทจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางล่าสุดนายวิโรจน์แซะอีกนะครับว่านอกจากค่าดูดซ่วมแล้วยังมีค่า Wi-Fi เดือนละ 1,200 ด้วยแพงกว่าซื้อเองอีกครับนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานกรรมธิการการทหารสภาผู้แทนราษฎรเผยถึงกรณีเอกสารกองทัพบกหลุดที่มีการเรียกเก็บค่าสูบซ่วมจากทหารเกณฑ์คนละ500บาทต่อเดือนเก็บจากพลทหารนะครับโดยบอกว่าขนาดนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเคยพูดเอาไว้ว่าการจะไปคุยกับทหารต้องใช้คำว่าขอร้องไม่ใช่ใช้คำว่าสั่งการแต่ขนาดเรื่องนี้สั่งการไปแล้วเขายังไม่ทำเลยหลังจากนี้ต้องยิ่งกว่าสั่งการแล้วต้องกำชับต้องทำระเบียบให้ชัดเจนถ้าระเบียบในการหักค่าใช้จ่ายไม่ชัดเจนแต่ละค่ายทหารก็จะมีมาตรฐานที่แตกต่างกันทางที่ดีที่สุดคือทำระเบียบในการหักค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนโปร่งใสเงินพลทหารจะต้องเหลือเท่ากันทั้งประเทศส่วนการหักค่า Wi-Fi เดือนละ 1,200 บาทนายวิโรจน์บอกว่าแพงเกินไปเดือนละ 1,200 ซื้อเน็ตเองยังถูกกว่าอีกตอนที่ตนพูดถึงเรื่องการจัดซื้ออาวุธนายสุทินบอกว่าควรสั่งการแต่ดันไปขอร้องแต่เรื่องที่ขอร้องไปดันไปสั่งการก็สมควรแล้วที่ให้พวงมาลัยใครใครก็ไม่รับสมควรแล้วที่อาจารย์ผู้ใหญ่เขาบอกว่าคงไม่ได้คาดหวังอะไรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มาจากพลเรือนผมว่าก็คงคาดหวังยากครับ